กองกำลังที่เข้าทำการโจมตีฐานพม่าก็เป็นกองกำลังที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงคริสต์นะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ได้อาวุธยุทโธปกรณ์มีอดีตนาวิกโยธินของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะเอาอาวุธเก่ามาขายให้นะครับและก็ทำการฝึกอาวุธให้ด้วยทำให้จีนก็เกรงว่านะฮะกะเหรี่ยงกลุ่มนี้หรือกะเหรี่ยงคิดนั้นจะมีโอกาสรุกรั้มเข้าไปในเขตอิทธิพลของประเทศจีนและพรมแดนของจีนด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในพม่าก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดพม่าก็จะทำการโจมตีขู่นะโจมตีว่าจะโจมตีคาสิโนของทางฝั่งกะเหรี่ยงถ้าไม่มอบอาวุธนะครับที่พม่าเคยให้ไปคืนทั้งหมดนะครับนี่คือสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองและเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะสงครามในพม่าเริ่มต้นนะครับราคาน้ำมันก็ลงเกือบ3ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากข้อมูลคลังปิโตรเลียมของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกาและทองคำนั้นปรากฏว่าปิดลบราคาน้ำมันขยับลงนะครับจากแรงกดดันของข้อมูลคลังเชื้อเพลิงสำรองของอเมริกันส่วน Wall Street นะครับปิดลบก่อนหน้าบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่เผยแพร่รายงานผลประกอบการขณะที่ทองคำปรับลดแต่ยังคงแกว่งตัวอยู่ใกล้ๆระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับในขณะที่ศึกชิงดวงจันทร์ความขัดแย้งสหรัฐอเมริกาจีนลามสู่นอกโลกนะครับสหรัฐอเมริกาชี้โครงการอวกาศปักกิ่งปิดซ่อนเป้าหมายการทหารจีน จีนกำลังยกระดับแสงยานุภาพทางอวกาศและกำลังใช้โครงการพลเรือนของประเทศปิดซ่อนวัตถุประสงค์ต่างๆในด้านการทหารคำกล่าวอ้างของผู้อำนวยการนาซาหน่วยอวกาศของสหรัฐอเมริกาพร้อมเตือนอเมริกันยังจำเป็นอยู่ในเรื่องของความหวาดระแวงนะครับในขณะที่โดนแน่อิหร่านนะครับเบนจามินเนทันยาฮูก็เมินเสียงปรามของตะวันตกนะกล่าวอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะทำการปกป้องตนเองอิสราเอลจะทำการตัดสินใจด้วยตนเองจากหนทางแห่งการปกป้องตนเองจากคำประกาศแข็งกร้าวนะครับของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับเมินสุ่มเสี่ยงจากบรรดาชาติตะวันตกทั้งที่ร้องขอให้อดกลั้นนะครับในการตอบโต้บริการโจมตีครั้งใหญ่ของอิหร่านหลังจากที่อิสราเอลนะครับเข้าทำการโจมตีกงสุลของอิหร่านในซีเรียนะครับในขณะที่สมาชิกของ EU ไม่เข้าใจฮะตะวันตกช่วยอิสราเอลยิงสกัดนะครับแต่ปล่อยยูเครนรับเต็มๆขีปนาวุธของทางฝั่งรัสเซียกองทัพตะวันตกเข้าทำการช่วยเหลืออิสราเอลในการปัดเป่าการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านแล้วทำไมถึงไม่ทำแบบเดียวกันกับยูเครนนายกรัฐมนตรีเอสโตเนียชาติสมาชิกสหภาพยุโรปของ EU ตั้งคำถามในวันพุธที่ผ่านมาความเห็นซึ่งมีก่อนการประชุมนะฮะของผู้นำของ EU นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าที่ของอังกฤษรู้ตัวมือแทงสาวไทยเสียชีวิตในลอนดอนแต่อาจจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วฆาตกรที่ก่อเหตุแทงสาวไทยเสียชีวิตในอาพาร์ตเมนต์หรูมูลค่า4ล้านปอนด์หรือราว183ล้านบาทในกรุงลอนดอนเชื่อว่าหลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับเจ้าที่สหราชอาณาจักรมีการเปิดเผยและไต่สวนนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับวิลคอตนะฮะซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจนะบอกว่าหลังจากนั้นตำรวจได้ทำการปิดพื้นที่ทันทีหลังจากชันสูตรพลิกศพระดมตรวจสอบค้นหาที่เกิดเหตุโดยชาวบ้านในละแวกเซนโฮมนะครับเล่าว่าได้เห็นว่ามีการโยกย้ายหลักฐานเบาะแสต่างๆออกไปจากบ้านมรณะแห่งนี้หลายชั่วโมงจนถึงรุ่งเช้านะครับจึงเสร็จและถอนตัวกลับวิคอนนะได้แสดงความเห็นถึงครอบครัวของกมลนันท์ซึ่งเสียชีวิต
นะฮะซึ่งอยู่ในประเทศไทยจากนั้นอนุญาตให้ปล่อยศพให้กับครอบครัวดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อย่างมากที่ฉันจะรับคำร้องขอจากจำเลยสำหรับขอชันสูตรพลิกศพอีกรอบภายใน28วันหลังจากการเสียชีวิตนะฮะดังนั้นฉันจะอนุญาตให้จำหน่ายศพเธอออกไปนะฮะซึ่งในคืนวันที่7เมษายนได้มีการรับโทรศัพท์จากเพื่อนของกมลนันท์นะแจ้งว่าเกิดเหตุร้ายกับกมลนันท์หรือแองเจล่าโดยไม่สามารถติดต่อกับเธอได้ตำรวจดำเนินการในเบื้องต้นนะครับโดยจัดชั้นให้เป็นบุคคลสูญหายและต่อมาก็มาพบว่าเสียชีวิตในอาคารหรูในชั้น3ในภายหลังนะครับในขณะที่อินโดนีเซียก็มีการปิดสนามบินนะครับอพยพผู้คนนับหมื่นหลังจากที่ภูเขาไฟร่วงประทุอย่างรุนแรงเตือนความเสี่ยงเกิดสึนามิหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียนะครับออกโรงอพยพชาวบ้านกว่า 10,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยหลังภูเขาไฟร่วงในจังหวัดสุราเวสีเหนือนะครับเกิดปะทุถึง5ครั้งติดต่อกันทำให้ต้องมีการสั่งปิดสนามบินและก็เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากก้อนหินขนาดใหญ่ที่อาจจะร่วงลงจากฟ้าหรือการพังถล่มของภูเขาไฟที่อาจจะก่อเกิดคลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่เด็กมัธยมของสหรัฐอเมริกาโดนข้อหาอนาจารก่อเหตุตบหน้าครูในชั้นเรียนคลิปวิดีโอโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายตบหน้าครูผู้สอนกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์และล่าสุดเจ้าที่ได้ตัดสินใจสวนกลับวัยรุ่นรายนี้เช่นกันด้วยการดำเนินคดีทางกฎหมายเด็กนักเรียนมัธยมรายนี้ถูกตั้งข้อหาข่มขู่คุกคาม1กระทงและทำร้ายร่างกายในฐานความผิดอาญาประเภทละหุโทษ2กระทงหลังจากถูกบันทึกภาพขณะกำลังทำร้ายครูผู้สอนระหว่างอยู่ในห้องเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองวินสตันชาร์เลนนอร์ทแคโรไลนาในขณะที่คว่ำบาตรปรากฏว่าย้อนสอนก็ปรากฏว่า IMF ได้มีการคาดการณ์เศรษฐกิจของรัสเซียปีนี้จะโตเร็วกว่าสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรรวมกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับเผยเศรษฐกิจของรัสเซียปีนี้นะครับจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างมีนัยยะสำคัญแซงหน้ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงสหรัฐอเมริการายงานที่ IMF นะฮะได้มีการเผยแพร่ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียอยู่ในสภาวะสงครามคาดว่าเติบโตราว 3.2% ในปี2024ซึ่งมากกว่าประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกามีเพียง 2.7% เยอรมนี 0.2% สหราชอาณาจักร 0.5% และญี่ปุ่น 0.9% อัตราการเติบโตพุ่งขึ้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนในระดับสูงนะครับและการบริโภคของเอกชนที่คึกคักด้วยปัจจัยเรื่องค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นและภาวะการตึงตัวของตลาดแรงงานแต่ IMF ประเมินว่าผลลัพธ์เช่นนี้นะครับจะเริ่มซาลงในปี2025และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแดนหมีขาวน่าจะลดลงมาอยู่ที่1เรื่องของเหตุการณ์สยองหญิงบราซิลนะฮะเข็นศพไปขอกู้เงินนะครับธนาคารสุดท้ายโดนจับข้อหาช่อโกงหญิงบราซิลรายหนึ่งอายุ68ปีนั่งวีลแชร์ไปธนาคารแห่งหนึ่งและพยายามบอกให้เซ็นชื่อเพื่อกู้เงินแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องโอลหม่านเมื่อพนักงานธนาคารพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นศพที่ตายมาหลายชั่วโมงแล้วกล้องวงจรปิดนะครับธนาคารพบเห็นเหตุการณ์ที่เอริกานะครับเข็นวีลแชร์พาชายชราเข้าไปในธนาคารแห่งหนึ่งที่เมืองลีโอเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกพนักงานธนาคารว่าชายคนนี้ต้องการที่จะขอกู้เงินจำนวน 17,000 เรอันหรือประมาณ 120,000 บาทนะครับเธอพยายามยื่นปากกาให้เขาเซ็นและขยับมือของเขาแต่ชายชราไม่มีอาการตอบสนองนะครับอย่างไรก็ตามพนักงานธนาคารเริ่มรู้สึกสงสัยเมื่อเห็นว่าศีรษะของชายชราหงาย
เงิบไปด้านหลังตลอดเวลาขณะที่หญิงคนดังกล่าวไม่ได้จับไว้จึงตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาทำการตรวจสอบสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ถูกจับในที่เกิดเหตุก็หาช่อโกงส่วนศพของชายชราถูกส่งไปยังห้องเก็บศพนะเป็นการชั่วคราวทนายความของหญิงคนนี้อ้างว่าชายชราเสียชีวิตตอนมาถึงโรงพยาบาลแต่ผลการพิสูจน์ของตำรวจยืนยันว่าเขาได้เสียชีวิตมานานหลายชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องทนายอ้างคู่กรณีนะครับของเซอร์บี้เนสเตียนไม่ยอมรับหมายเรียกคดีเงินปิดปากนอกนะฮะบาร์บรูกลินนะครับกระดานตกพื้นใกล้ส้นสูงระหว่างทรัมป์นะครับแล้วก็ผู้นำต่างชาติตบเท้าหลายลายฮะเข้าทำการพบสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นศาลนิวยอร์กนะครับเป็นเวลาวันที่3หลังจากที่สื่อรายงานไปทั่วนะฮะนั่งหลับระหว่างอยู่ในศาลทนายทรัมป์อ้างคู่กรณีนางแบบภาพยนตร์ผู้ใหญ่สโตมี่เดนิลไม่ยอมรับหมายเรียกอยู่นอกบาร์บรูคลินปล่อยกระดาษตกพื้นใกล้เท้าของตนเองประธานาธิบดีโปแลนด์กลายเป็นผู้นำชาติล่าสุดเดินทางพบทรัมป์ท่ามกลางยุโรปเตรียมพร้อมรับทรัมป์ 2.0 พฤศจิกายนนี้นะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะและเชื่อว่าทรัมป์ก็มีโอกาสจะกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพม่าฮะปรากฏว่ากองทัพจีนนะซ้อมรบทางอากาศยิงกระสุนจริงใกล้ชายแดนของทางฝั่งพม่ารอยเตอร์รายงานว่าจีนจัดการซ้อมรบป้องกันทางอากาศและยิงกระสุนจริงใกล้ชายแดนติดกับฝั่งพม่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับสื่อของทางการระบุนับเป็นการจัดฝึกซ้อมครั้งที่2ในเดือนนี้ขณะที่การสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นนะหลังจากเกิดความขัดแย้งอย่างทวีคูณเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์เข้าทำการยึดเมืองเมียวดีนะครับที่เป็นด่านการค้าสำคัญในชายแดนไทยส่งผลทำให้ผู้คนหลั่งไหลหลบหนีเข้ามายังฝั่งไทยนะครับสำนักข่าว CCTV ของจีนระบุว่าการฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้กองทัพยุทธวิธีทางภาคใต้ส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมประจำปีไม่ได้กล่าวถึงการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ก็สถานการณ์ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความตึงเครียดประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นในอิสราเอลนะครับสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้ก็ปรากฏว่าจะมีการเปิดสงครามกับอิหร่านอย่างเปิดเผยอิสราเอลนะฮะก็ยอมรับว่าที่ผ่านมานะฮะเขาไปทำการถล่มสถานทูตหรือสถานกงสุลของทางฝั่งอิหร่านก่อนนะครับซึ่งอยู่ในซีเรียและคราวนี้เขาจะทำการตอบโต้แต่สิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตนะในฝั่งสหภาพยุโรปว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกลับให้การช่วยเหลือทำการสกัดอาวุธของทางอิหร่านไม่ให้ทำการโจมตีอิสราเอลแต่เหตุการณ์เดียวกันไม่ใช้กับในส่วนของยูเครนนะครับที่ป้องกันไม่ให้รัสเซียเข้าทำการโจมตีนะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ก็เพราะว่าฝั่งสหภาพยุโรปไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูโดยตรงกับทางฝั่งรัสเซียนะแต่เจตนาที่เป็นศัตรูโดยตรงกับฝั่งอิหร่านสถานการณ์จึงเป็นไปด้วยความตึงเครียดเพราะยิ่งเกิดสงครามเท่าไหร่ยิ่งได้ขายอาวุธมากขึ้นเท่านั้นสถานการณ์การสู้รบในพม่านะปรากฏว่าจีนก็ทำการซ้อมรบการซ้อมรบครั้งนี้พม่าก็เตรียมทำการต่อสู้การรัฐประหารและติดอาวุธนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีการเตรียมโค่นรัฐบาลทหารพม่านะตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วเสร็จปี2564แต่ความพยายามในพื้นที่นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศจีนแล้วก็อินเดียนะครับก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักทางการค้า
การหลั่งไหลของผู้คนอพยพลี้ภัยและจีนได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อยุติความขัดแย้งมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่สำคัญช่วงเวลาของการฝึกซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2566กองทัพจีนกล่าวว่าความขัดแย้งทางอาวุธในพม่าได้นำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายทำให้สถานการณ์ความปลอดภัยซับซ้อนขึ้นและเสริมว่ากองทัพมีความรับผิดชอบต่อการปกป้องอาชีพนะและชีวิตทรัพย์สินในพื้นที่ของชายแดนของจีนนะครับทั้งนี้สถานทูตจีนเคยออกคำเตือนนะครับเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้พลเมืองของตัวเองนะอพยพออกจากแหล่งสินค้าสำคัญเมืองเล่าก๋ายในเขตใกล้กลางรัชฉานนะเนื่องจากไม่มีความสงบเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือจีนทำการซ้อมรบทำไมเพราะว่าตอนนี้สาเหตุที่จีนทำการซ้อมรบในช่วงเวลานี้เพราะว่ากองกำลังที่เข้าทำการโจมตีฐานพม่าก็เป็นกองกำลังที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงคริสต์นะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ได้อาวุธยุทโธปกรณ์มีอดีตนาวิกโยธินของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะเอาอาวุธเก่ามาขายให้นะครับและก็ทำการฝึกอาวุธให้ด้วยทำให้จีนก็เกรงว่านะกะเหรี่ยงกลุ่มนี้หรือกะเหรี่ยงคิดนั้นจะมีโอกาสรุกรำเข้ามาในเขตอิทธิพลของประเทศจีนและพรมแดนของจีนด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในพม่าก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดพม่าก็จะทำการโจมตีขู่นะโจมตีว่าจะโจมตีคาสิโนของทางฝั่งกะเหรี่ยงถ้าไม่มอบอาวุธนะครับที่พม่าเคยให้ไปคืนทั้งหมดนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะThank you.
งานไปด้วยพระไทยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้สเด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระปลิดสุดาและจะพร้อมย